นักชกไต้หวันอีกหนึ่งนักชกมีปัญหาตรวจเทสต้อนอุสเบลิ่ว8คนมวยโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่2สิงหาคม2567 20:50 น.การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2สิงหาคมไฮไลท์ยังถูกจับจ้องที่พิกัด57กิโลกรัมหญิงนักชกสาวที่ไม่ผ่านการตรวจเพศอีกรายหลินอยู่ถิงนักชกสาวไต้หวันขึ้นชกกับซิโตราเตอร์ดิโบโกว่าจากอุซเบกิสถานโดยสมาคมมวยสากลนานาชาติ IBAระบุว่าลิงอยู่ถิงซึ่งมีฮอร์โมนเพศชายสูงแต่ไม่อุทธรณ์ผลการตรวจเพศแต่สามารถขึ้นชกในโอลิมปิกเกมได้เนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกไม่มีนโยบายดังกล่าวผลการชกปรากฏว่าลิงอยู่ถิงยาวกว่าสาวหมัดเล่นงานวงนอกได้เปรียบกว่าเยอะยกแรกออกนำก่อน4-1 ยก 2 ลินอยู่ถิงใช้ฟุตเวิร์กหลอกล่ออาศัยจังหวะดักต่อยทำแต้มต่อเนื่องชนะไปอีก 4-1 ยกสุดท้ายนักชกสาวไต้หวันออกหมัดชุดมากกว่าเยอะครบยกลินอยู่ถิงเอาชนะไปขาดลอย 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไม่ยากเย็นทวงถามจนอายตักมยุราจ่อฟ้องถูกคนบันเทิงยืมเงินแสนแล้วไม่คืนบันเทิงวันที่2สิงหาคม2567 17:20 น.ขอไม่เอ่ยชื่อตักมยุราจ่อฟ้องถูกคนบันเทิงยืมเงินแสนแล้วไม่คืนทวงถามจนอายรู้ทีหลังยืมเงินคนทั่ววงการบันเทิงราว20ล้านบาทมีเรื่องให้สงสัยกันอีกแล้วว่าดาราคนนั้นเป็นใครเพราะล่าสุดพิธีกรรุ่นใหญ่ตั๊กมยุราเสวศิลาออกมาแชร์ประสบการณ์ที่จดจำไว้อีกหนึ่งบทเรียนเปิดใจผ่านรายการแฉวันที่1สิงหาคม67ช่วงหนึ่งของรายการเผยถึงเรื่องราวที่ถูกดาราดังยืมเงินแสนแต่ยังไม่ได้คืนปรากฏมารู้ทีหลังว่าคนดังคนนั้นยืมเงินทั่ววงการบันเทิงราว20ล้านบาทงานนี้พี่ตั๊กบอกเลยว่ากำลังคุยกับทนายเรื่องการฟ้องร้องแล้วโดยตั๊กมยุราเผยว่าพี่เป็นคนไม่ยุ่งกับใครพี่เป็นคนไม่มีเพื่อนนะพี่ไม่คบใครไม่ใช่ว่าไม่มีใครคบกับพี่นะแต่พี่เป็นเลือกคบคนพี่มีกวนน้องกรุ๊ปหนึ่งที่เล่นกอล์ฟกับพี่น่ารักมากพี่ชอบแบบนั้นเป็นรุ่นน้องคือเล่นกอล์ฟเสร็จก็ต่างคนต่างกลับบ้านพี่ก็มีสังคมของพี่อยู่ไม่กี่คนเพราะพี่เป็นคนไม่เที่ยวไม่ดื่มเลยเลือกคบคนปรากฏว่าเล่าได้เปล่าเนี่ยไม่เอ่ยชื่อนะความที่เราไม่ยุ่งกับคนในวงการก็มีอยู่คนหนึ่งพี่กำลังสระผมช่างก็อยู่บนหัวเต็มไปหมดเขาเรียกพี่บอกหนูเดือดร้อนเงินมากเลยเราก็ฮะแล้วจะให้พี่ช่วยอะไรเขาบอกพอดีลูกหนูกำลังมีปัญหาอยู่หนูเดือดร้อนมากหนูจะขอยืมพี่สัก2วันเท่านั้นเขาเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือเห็นปุ๊บเราไม่มีทางรู้ว่าเขาจะไม่นั่นแล้วพี่ก็ลืมคิดไปนิดหนึ่งว่าคนที่มันช็อตเงินแสดงว่ามันต้องไม่มีเงินเลยถูกไหมมันต้องศูนย์อย่างเราคนมีตังเราจะมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาบัญชีโน้นบัญชีนี้ถูกไหมมันจะไม่ศูนย์เราก็ลืมคิดไปเราก็แล้วไง2วันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ค่อยพูดได้ไหมพี่กำลังใดผมอยู่ไม่ได้พี่ต้องเดี๋ยวนี้เลยเราก็ลืมให้ความที่เขาเป็นคนน่าเชื่อถือเราก็เลยบอกโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ให้เราก็โอนให้เขาไปเงินนะอยู่ในกระเป๋าเรานะจำไว้เลยนะอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเราใจอ่อนเราจะให้เขาเพราะเขาพูดว่าลูกไงพี่เป็นคนใจอ่อนเรื่องลูกและก็หมายอย่ามาคุยกับพี่พี่ใจอ่อนบอกลูกกำลังมีปัญหาอย่างนี้โอเคโอเคพี่ก็โอนให้เขาไปแต่มันก็แค่แสนเดียวโอนไป2วันนะโอเค2วันก็แล้วทวงก็แล้ว3วันก็แล้ววันที่20เดี๋ยวคนนั้นจะโอนมาให้วันที่25เดี๋ยวคนนี้จะโอนมาให้ปรากฏว่าพี่มารู้ทีหลังว่ายืมไปทั่ววงการพี่ว่าน่าจะมี20ล้านจริง
แล้วปรากฏที่ไปคุยกับอีกคนหนูโดนค่ะหนูโดน3ล้านอีกคนโดน3แสนรู้จักหมดอีกคนโดน2แสนอีกคนโดน 1.5 แสนทั่ววงการเลยพี่สงสารเขานะแต่ถามว่าเอาเงินไปทำอะไรทำไมมันใช้เงินเยอะขนาดนี้คนเราเวลาทำงานก็ต้องมีเงินเก็บบ้างนะก็ไม่มีใครได้คืนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้คืนแล้วมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมวันดีคืนดีมันจะมี SMS เด้งขึ้นมาว่าดาราคนนี้เบอร์นี้ได้กู้หนี้นอกระบบแล้วใช้คุณเป็นคนค้ำประกันคุณจะต้องทำอันนี้นี้พี่อ่านได้แค่นี้แต่พี่ไม่กดเข้าไปดูพี่ไม่กล้ากดมีลูกน้องที่คนหนึ่งบอกว่าพี่อ่านหรือเปล่าหนูได้ SMS มันดันกดเข้าไปดูมีบัตรประชาชนเขาด้วยอยู่ใน SMS แล้วไม่มีการคาดขีดอะไรเลยน่ากลัวมากพี่ว่าเขาไปกู้หนี้นอกระบบโดนหมดเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราจะให้ใครยืมจริงๆมันให้ได้นะถ้าพี่นั่งคิดอะไรอยู่หรืออยู่บนรถคนเดียวพี่จะไม่ให้นะแต่นี่สระผมวุ่นวายอยู่เหมือนตัดสินใจเร็วและปรากฏว่ามีดาราคนหนึ่งโดนเหมือนพี่เลยโดนเรื่องลูกเหมือนกันและโดนตอนที่เขาอยู่เมืองนอกและเขาโอนเดี๋ยวนั้นเหมือนกันนั่นโดนไป300,000เวลาโทรไปถามเขาก็จะบอกกำลังนั่งวิปัสสนาอยู่กำลังอยู่วัดเราก็เอ๊ะทำไมเรื่องเหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันเลยตอนหลังพี่ไม่อยากโทรพี่เลยคุยกับทนายกำลังคุยกับทนายอยู่ก็จะฟ้องร้องกันถ้าทำบุญเราทำได้นะเงินแค่นี้เราก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่าไม่ชอบคนพูดไม่จริงไม่ชอบคนผิดคำพูดไม่ชอบคนโกหกถ้าบอกหนูมีเมื่อไหร่หนูจะใช้พี่จะไม่รอแต่นี่ขอ2วันถ้าเดือดร้อนจริงๆเราเข้าใจได้เราช่วยได้นะแต่พอยืมเยอะอันนี้น่าคิดแล้วใครที่เคยโดนยืมก็คงรู้แล้วแหละนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นตำรวจสอบสวนกลางลั่นไม่ให้ใครแทรกแซงขอช่วยปราบเว็บเถื่อนการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13:14 น.นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมตำรวจสอบสวนกลางลั่นไม่ยอมให้ใครแทรกแซงใช้ชื่อเศรษฐาการเมืองไปแอบอ้างเด็ดขาดขอช่วยปราบเพจเว็บปลอมเถื่อนหลังดิจิทัลวอลเล็ตเปิดลงทะเบียนแห่เปิดครึบเมื่อเวลา10:50 น.วันที่2สิงหาคม2567ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมบช.ก.โดยตรวจแถวกองเกียรติยศมีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการก.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการก.และเจ้าหน้าที่บช.ก.ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามการทำงานของบช.ก.และติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เรียลไทม์ครามเซ็นเตอร์ก่อนกล่าวมอบนโยบายว่าขอชื่นชมขอบเขตการทำงานและความซื่อสัตย์สุจริตที่ทำงานเป็นมืออาชีพและไม่สะทกสะท้านต่อการที่มาขอร้องอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีหลายหน่วยงานอาจมาเบียดเบียนหรือขอร้องแต่ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ตนมั่นใจและติดตามมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักการมามันดลาหรืออดบองปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะฉะนั้นเรื่องดิจิทัลเป็นเรื่องรัฐบาลนี้สนับสนุนทุกด้านรวมถึงเรื่องของ National CCTV ที่เราดูอยู่เป็นเรื่องใหญ่มากพอสมควรครอบคลุมในหลายมิติมีการพูดกันเยอะมากจึงขอให้นโยบายหาก CIB คิดว่าสามารถเริ่มได้ก็เริ่มของตัวเองไปก่อนหรือจะไปร่วมกับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรือกทม.ซึ่งยังไม่เกิดเราจะใช้แค่กรุงเทพมหานครก่อนรัฐบาลยินดีสนับสนุนเรื่องงบประมาณจะเป็นการควบรวมกับทุกหน่วยงานเข้ามาทำให้ข้อมูลเราฉับพลันรวดเร็วและสามารถติดตามผู้ก่ออาชญากรรมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหน่วยงานนี้มีความคล่องตัวและเป็นหน่วยงานเป็นมืออาชีพเป็นกลาง
เคียงข้างประชาชนมาตลอดเรื่องนี้สำคัญขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนปัญหาอาชญากรรมรู้อยู่แล้วมีการพัฒนาโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการในหลายวาระที่เจอกันทราบกันดีมีการส่งคนไปเทรนและศึกษาเรื่องยุทโธปกรณ์ระบบงานต่างๆจึงอยากขอให้ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาต่อไปในแง่ของบุคลากรมีคุณภาพอยู่แล้วอุปกรณ์เครื่องมือถือเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากจะพูดกันแต่ผมต้องพูดแรงกดดันทางด้านการเมืองหรือการที่จะมาก้าวไก่ก็มีเยอะผมในฐานะนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ผมไม่ยอมต้องยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนคดีต่างๆหรือโปรไฟล์ที่มีการนำเสนอมาผมเชื่อว่ามีการก้าวไก่เยอะแต่ผมขอเป็นกำลังใจและยืนยันตรงนี้ถ้ามีการเอาชื่อผมไปอ้างหรือชื่อการเมืองมาอ้างผมไม่ยอมทุกอย่างว่าการไปตามหลักกฎหมายดำเนินการให้ถึงที่สุดขอให้เป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีนายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปเยอะอย่าตั้งบนความประมาทเพราะหน่วยงานดูแลการปราบปรามต้องดูแลตัวเองอยากให้ผู้บังคับการหน่วยทั้งหลายกำชับลูกน้องเรื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆต้องพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเราเข้มงวดขึ้นเยอะฉะนั้นเรื่องความรุนแรงก็จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการต่างๆในหลายวงเรื่องยุทโธปกรณ์เน้นอย่าประมาทเพราะมีการสูญเสียไปบ้างแล้วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาอาจจะบอกว่าเกิดจากความประมาทก็ว่าได้ฉะนั้นเราอย่าชะล่าใจเขาก็จัดเต็มมาเหมือนกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันที่1สิงหาคมได้เปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตคนเข้ามาเกือบ20ล้านคนแล้วแน่นอนก็มีเว็บปลอมเว็บเถื่อนอะไรมาฝากด้วยให้ดูแลช่วยกันกระจายข่าวการที่เราทำงานและมีผลงานเยอะและไปพูดจาก็ไม่ได้ถือเป็นการโอ้อวดแต่เป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบจะได้มีการข่าวที่ดีเป็นผนังที่พิงให้พวกท่านทำงานได้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องออนไลน์สแกมเมอร์ก็เป็นอีกเรื่องที่การไปตัดสายเคเบิลต่างๆซึ่งการจะเอาผิดหรือตัดออกไปเป็นเรื่องยากขึ้นทุกวันฉะนั้นการพัฒนาความรู้บุคลากรเทคโนโลยีเรื่องสำคัญรัฐบาลยินดีสนับสนุนทุกๆเรื่องขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่เน้นย้ำอีกครั้งให้แน่วแน่ในความเป็นมืออาชีพเป็นกลางอย่าให้ใครเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ได้รัฐบาลนี้ไม่ยอมเด็ดขาดและยินดีที่จะเป็นที่พึ่งของพวกท่านหากท่านถูกเบียดเบียนขอบคุณที่ช่วยดูแลประชาชนอย่างเป็นกลางภายหลังมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บช.ก.และเยี่ยมชมร้านค้าสวัสดิการก่อนติดตราสัญลักษณ์ทำเนียบรัฐบาลลงบนบอร์ดซึ่งเป็นชื่อของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่2สิงหาคม2567เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมก่อนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก